อกว่าร้านนี้เป็นส้มตำรสเผ็ดที่3ชั่วโมงหมดหมดแล้ว2ชั่วโมงหมดปลาทอดกระเทียมไก่ทอดกระเทียมคือ everything คือกระเทียมแบบแน่นเวอร์อุ๊ยฉันอุ๊ยอันดับ1เฉยเลยนี่มาแรงเฉยมีคนคุยมีคนคิดถึงแล้วถามว่ามึงหายไปไหนช่วงนี้ระวังฟันกล้องหน้าหน่อยไปไหนคะโอเคจบใช่เขาบอกว่าคิดถึงแล้วทะเลาะกันหรือเปล่าไม่ได้ทะเลาะทะเลาะนะจริงๆแล้วอ่ะเหมือนเราไม่ได้เตรียมเปลี่ยนไปเป็นล้านล้านจนหมดเลยไม่ติดลิขสิทธิ์แน่ๆเพราะอะไรรู้ป่ะ AI เพี้ยนค่ะไม่ใช่กีตาร์ที่เพี้ยนนะสมองก็เนี่ยค่ะเขาไปทำงานที่บ้านก็เลยไม่ได้มาเจอกันก็เลยไม่ได้เล่นกับคิดถึงกันเหมือนเดิมบ๊ายบายเจอกันไม่อันนี้ต้นคลิปอ๋อต้นคลิปไปกินข้าวดีกว่าทุกคนจริงๆสวัสดีปีใหม่แล้วทำไมทำหน้าอย่างคุณไปแล้วครับคุณไม่รู้สึกว่าฉันจะต้องกินส้มตำทันทีคือเมื่อคืนไปงานมันเกิดมาเออถึงก่อนจะถึงบ้านประมาณตีสองนอนตื่นมาตื่นแปดโมงนอนต่อตื่นแปดโมงสิบนอนต่อตื่นมาที่เก้าโมงแล้วก็อยู่เนี่ยจนถึงตอนนี้เลยตามหาความหมายชีวิตอยู่กระโปรงแตกด้วยเป็นไรครับมันยังไงฮะบอกอาการหน่อยตอนแรกจะใส่ตัวนู้นเพราะเดี๋ยวต้องไปถ่ายต่อใช่ป่ะอืมรูดปุ๊บติดซิปติดเนี่ยมันไปต่อไม่ได้อะแล้วก็ไม่รู้ว่านี่เพิ่งใส่ครั้งเดียวเองด้วยเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องเอาไปใส่รางใหม่เอ้าได้แล้วเฉยงงปฏิหาริย์ไงเราจะมากินส้มตำมันมีเปล่าขอโทษนะคือนั่งทำอย่างเงี้ย20นาทีอ่ะแล้วก็จนแบบว่าแล้วพอออกไม่ได้ปุ๊บบ่นว่าใส่ไม่ได้ปุ๊บห้องฝอเพิ่งปื้ออ้าวเฮ้ยจริงๆเราต้องรีบไปอ่ะนะตอนเนี้ยเพราะว่าจะหมดแล้วใช่มั้ยใช่จริงป่ะเนี่ยจริงทุกคนคะตอนนี้นะคะอยู่ที่ตรงข้าวสารนะคะแถวๆวัดบวรนะคะแถวนี้มีร้านส้มตำที่เป็นส้มตำรสเข็นส้มตำพี่ใจใช่ไหมใช่เขาบอกว่าร้านนี้เป็นส้มตำรสเข็นที่3ชั่วโมงหมดความเด็ดของเขาคือปลาทอดกระเทียมไก่ทอดกระเทียมคือ everything คือกระเทียมแบบแน่นเวอร์จริงๆเขาทำส้มตำกระเทียมทอดปะลองดูไหมล่ะกินได้แต่แฟนไม่ครบแล้วกลับไปกินแปลกๆอ่ะแต่อร่อยนะเราไม่ต้องโลสนโลแคร์ปลาเราก็แค่แปรงฟันแต่บางแปรงฟันมันจะไม่หายกระเทียมแบบแปรงฟันแล้วมันแบบว่าอยู่2วันอ่ะก็ยังอร่อยอยู่ในปากอ่ะนี่อุ๊ยคุณเคยเข้ามาในซอยนี้นี่ค่ะร้านนี้ค่ะส้มตำของคุณพรว้าวสวัสดีครับขอบคุณครับให้ลองมาถ่ายก่อนเมื่อเช้าใช่ไหมเขาเนี่ยก็เลยมาปั่นน้ำเลยก็ให้ดูขาย10โมงกี่โมงหมดแล้วคะเนี่ยนี่ก็จะหมดแล้วเกือบจะเที่ยงหมดแล้วนี่จะเที่ยงใครจะทายมาถ่ายกันนี่ครับกินไม่หมดกระทะนี่นะกินไม่หมดโดนฝังปลาค่ะแต่กินอย่างนี้น่าจะหาหัวหาเมียไม่ได้เลยนะป้าจะต้องหาที่ร้านนี้เพราะว่ากินให้กันก็จากร้านป้าไปมันก็จะได้เลยได้เพราะกินมันโชยมันเชื้อเรือนี่จะไม่เหลือหรอเออแต่กินกระเทียมร้านป้านี่มันก็จะไม่เหลือมากกว่าเดิมต้นจานไหมคะเนี่ยจานหม้อส่ง
หนักไหมครับพี่เราก็เตรียมใจให้เขาได้อันนี้มันกี่กิโลกับ2โล2โลปั้นว่า2กิโลเลือกตัวสุดท้ายร้านปั้นไปนะคะโอ้โหกระเทียมนี่บุฟเฟ่เลยค่ะโอ้โหหนูโอ้โหปลาทอด2โลส่วนกระเทียมอีกโลนึงค่ะตัวใหญ่เบลเลอร์ใหญ่ล้นจานนี่หนักมากเลยนะร้านเปิดชั่วโมงเดียวเหลือ1ตัวสุดท้ายหมดแล้ว2ชั่วโมงหมดอันนี้คือเราคือสุดท้ายของท้ายเป็นบุญเหลือหลายส้มตำไก่ทอดป้าใจค่ะ2ชั่วโมงหมดนี่ค่ะไก่ทอดค่ะหืมนี่พี่น้ำกระเทียมค่ะมันนุ่มอ่ะแล้วมันกรอบนอกนุ่มในอ่ะกระเทียมนุ่มฉ่ำอ่ะเฮ้ยกระเทียมนุ่มฉ่ำลำกาแสดงมันจะกินหมดไหมอ่ะปลามันตัวใหญ่มากเราจะกินหมดไหมอ่ะประเด็นอ่ะอันนี้ส้มตำไก่ทอดนะคะนี่ส้มตำไก่ทอดไหนไก่เอ่ยนี่ไก่ไม่ได้ตัวเล็กนะทุกคนกระเทียมมันเยอะส้มตำไก่ทอดกระเทียมไก่ทอดนะคะล่ะตามด้วยข้าวเหนียวข้าวเหนียวครบสูตรจุ่มจุ่มจุ่มข้าวเหนียวเออมาเห็นกระโหลกเปลี่ยนทางหูกรอบกรอบทำทำทำชัวยัวยัวครับแบบรสชาติลาวของจริงทุกคนมันจะไม่มีความหวานในนี้เลยมันจะเน้นแบบเค็มเปรี้ยวเผ็ดไปเลยคนมาเดียวกันมานอนเรามาเอียนนี่จะมาขอเราต้องตามด้วยกระเทียมจริงกระเทียมเดี๋ยวเราทหารที่โดนตบตรงนี้ทหารโดนตบครบสูตรที่ใจสูงดึงออกมามันน่ากินใช่ไหมครับพี่มันต้องโดนแล้วครับเปิดเลยเหรอจริงจริงเหรอโทษนะคะแซ่บไหมคะแซ่บอีหลีอร่อยมากขอบคุณมากเลยค่ะครับนี่ระหว่างทางเป็นไงเพื่อนกินไม่ได้อยู่ให้ในจอนะครับคือไม่ได้อยู่ในจอเราก็ซอสซี่แล้วคุยกับเขาเราก็ป้อนเขาจริงต้องมากินตามคุณตาลุงจะดูนะลุงไม่อยู่ลุงไม่จะตามเนี้ยเลยนะมีคนมาเยี่ยมเราอีกแล้วนะคะโอเคครับเพื่อนกินนอกจอโรยฮัลโหลเฮ้ยตัวนี้เหรออุ๊ยฉันอุ๊ยนี่ดูขาวนี่ดูความขาวของเนื้อปลาโอ้คนน่ากินปลาทอดคือแบบมันสดฉ่ำมากเลยนี่ครับขาวขาวนี่ว่าอันนี้ถ้าราดน้ำส้มตำไทยจะอร่อยมากหน้าหมูสับราดลงไปเลยไปบอกไปบอกที่นี่ราดหมูสับปลาทอดน้ำปลาไก่เนี่ยรสชาติลาวจริงๆคือจะไม่ค่อยแบบมีหวานเลยถ้าใครอยากได้หวานๆต้องบอกเขาคือมันจะเป็นแบบเค็มเปรี้ยวเผ็ดนี่เมนูมาอีกตำมะม่วงข้าวโพดไข่ต้มหมดอ่ะมีทั้งไข่ต้มและไข่เค็มอันดับหนึ่งเฉยเลยนี่มาแรงเฉยนี่ค่ะร้านนี้คือเครื่องถึงเครื่องแน่นไม่ห่วงเครื่องไม่ห่วงกระเทียมมะเขือเทศใดๆใครที่แบบเวลากินข้าวเราชอบหงุดหงิดว่าแบบอยากได้เครื่องอีกแนะนำค่ะป้าใจดูเครื่องนี่ขนาดลาบหมูนะคะตับไม่ได้มาเป็นเส้นนะคะตับมาเป็นแผ่นเห็นไหมมาเป็นแผ่นตับมาเป็นตอดกระเทียมไม่ได้มาเป็นแบบสับๆนะคะมาทีทั้งส่วนมาเป็นกะละมังมาเป็นกะละมังจริงๆโอ้โหเธอหวานเจี๊ยบเธอโอ้โหตายความรักก็เหมือนปลาทอดถ้าไม่กอดจะรู้ได้ไงว่าอุ่นลำคาญมุกลำคาญ
แล้วทุกคน เดี๋ยวกะว่าจะวนๆอยู่แถวนี้ถึงประมาณสักทุ่มสองทุ่มแล้วเดี๋ยวกินข้าวต้มตอนเที่ยงคืนหมูทอดหม้อไงหมูทอดหม้อใช่แถวนี้หมูทอดหม้ออร่อยต้มยำกุ้งมาลำพูแล้วก็จะมีข้าวต้มข้าวต้มวัดบวรน่ะชื่ออะไรอ่ะไม่รู้เออร้านอะไรแล้วก็ข้าวสารมีผัดซีอิ๊วหรือผัดไทยนะทั้งคู่ทั้งคู่ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายบายทุกคนลองมากินดูนะส้มตำพี่แจเขาใช้กระเทียมแท้เลยนะเดี๋ยวจับมือใครกระเทียมแท้ทุกคนถ้าอยากวัดใจว่าแฟนเรารักเราหรือเปล่าโหวตอะไรอ่ะโหวตว่าอะไรกระเทียมแท้หรือไม่แท้อ่ะลองโหวตดูกระเทียมแท้หรือไม่แท้หนึ่งสองแท้อุ้ยดูออกเลยอ่ะไม่ไป